เพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับผมอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามครับว่านั่งอยู่ที่โรงทานซึ่งวันนี้วัดอรุณเขามีงานอะไรครับพี่เทศมหาชาติประจำปีเทศมหาชาติประจำปีของวัดอรุณใช่ไหมครับอ๋อวัน29/31 29/30 ถึงวันที่1กันยายน2561เป็นงานเทศมหาชาติของทางวัดอรุณนี่น้องหลวงเป็นประเทศมหาชาติทำนองหลวงนี่พี่มาทำโรงทานใช่ไหมครับโรงทานของวัดเลยทุกวันทุก3วัน3วันไปก่อนนะมิตรนี่ก็ใครมาเวลาไหนก็มารับประทานได้มาร่วมงานบุญก็โรงทานรู้มีทำตลอดตั้งแต่กี่โมงครับก็นี่ก็ต้มตั้งแต่6โมงตั้งแต่6โมงนี่มีข้าวต้มทานแล้วต้มกาแฟ6โมงแล้วเห็นข้างหลังนี่กำลังทำกับข้าวครับ3โมงก็ทำกับข้าวหมุนเวียนไปเรื่อยจะมีหลากหลายก็เลี้ยงมื้อเช้ามื้อกลางวันบ่ายๆก็หมดกันเลิกกันเย็นครับอ๋อยันเย็นเลยเหรอครับก็นี่เทศถึงทุ่มอ๋อเทศถึงทุ่มเย็นมาอะไรมาคือญาติโยมมาตอนไหนก็มีรับประทานหมดวันนี้พ่อครัวแม่ครัวก็กำลังเร่งดำเนินการนี่รออันนี้มีข้าวต้มเสร็จแล้วใช่ไหมฮะไปดูสิเนี่ยมีข้าวต้มอะไรเรียบร้อยตั้งแต่6โมงเช้านี่ใกล้หมดแล้วไก่แล้วครับอ๋อข้าวต้มไก่นะฮะหมูกลางอ๋อหมูข้าวต้มหมูแต่เดี๋ยวก็ทำเติมไปเรื่อยๆนี้เครื่องปรุงข้าวต้มมาเติมครับหมดแล้วครับเดี๋ยวมีข้าวต้มมีกาแฟทีอินวันอันนี้ยังไม่มีอาหารใช่ไหมครับกำลังทำอยู่เอาไปเยี่ยมในครัวหน่อยครอบครัวแม่ครัวกำลังเร่งดำเนินการอ๋อคุกใหญ่ตรงนี้นี่ดูท่าทางแล้วเป็นอันนี้เป็นผัดใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะผัดบวบตอนนี้ในเตาทำอะไรอยู่ครับอันนี้มะเขือยาวผัดมะเขือยาวเดี๋ยวเครื่องน้ำพริกเครื่องอ๋อมีน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกนี่ท่านที่สวมหมวกนี่คุกใหญ่อ๋อนี่บนเตานี่กำลังเดือดเลยครับแกงส้มมะละกอกุ้งใช่ไหมครับแกงส้มมะละกอกุ้งนี่ครับกำลังเดือดผมยืนตรงนี้หอมกุ้งเต็มหม้อเลยครับกุ้งกระโดดโลดเต้นอยู่ในหม้อนแกงเขียวหวานนี่เขียวหวานอะไรเอ่ยเขียวหวานอะไรครับอันนี้เขียวหวานไก่เตรียมเดี๋ยวรอเดือดจะใส่ผักใช่ไหมครับรถใส่หัวนะใส่เรียบร้อยพอครัวใหญ่วันนี้วันแรกใช่ไหมครับนี่วันแรกอ๋อนี่ทำยันเย็นเลยก็ทำไปเรื่อยๆ4โมงวันผัดก็ทำอะไรไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับนี่ก็มีเครื่องแกงเขียวหวานอยู่นี่ร้อยแดงตามที่เราผัดมาตามประจำไทยวันจัดการไทยเยอะมีการด้วยพอครัวก็ปรุงแกงส้มครับมะละกอใช่ไหมครับน่ารับประทานมากหอมมีงานวัดต้องหม้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเป็นสีสันลงตัววันนี้ผมผ่านเข้ามาบริเวณวัดอรุณครับมีงานเทศมหาชาติก็เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมงานบุญงานกุศลของทางวัดอรุณราชวรารามครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นพระวิหารหลวงหลวงพ่อลุงอรุณของวัดอรุณนะครับก็เป็นหอระฆังนะครับนี่ครับเนี่ยที่ผมเข้าไปเก็บภาพเมื่อกี้นี้แหละครับบัวบุญวัดอรุณอิ่มกายอิ่มบุญอิ่มใจรับประทานอาหารฟรีครับมาถึงวัดอรุณแล้วก็เนี่ยครับพระอาทิตย์ทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนนี้ประมาณ7 นาฬิกาครับพระปรางวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่ครับเชิญนะครับงานมี3วันถึงวันที่1ครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับก็เก็บภาพแล้วก็เลขาธิการวัดแจ้งข่าวบุญข่าวกุศลให้กับเพื่อนๆรับทราบนะครับ
ก็ช่วยกด subscribe กดติดตามให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเก้าอี้เต็นท์อะไรต่างๆเพราะว่าเราจะช่วยกันตัวเล็ก